สวัสดีปีใหม่นะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่รีวิวชั้นเลวแห่งปี2018นะครับแม่เข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับสำหรับผมในการทำ YouTube ทำคอนเทนต์ให้ผู้คุณได้รับชมกันจริงๆผมเริ่มทำ YouTube ตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมของปี2016แต่ว่าผมอยากจะนับว่าปี2017หรือปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกของผมมากกว่าด้วยความที่ช่วงแรกนั้นผมยังงูปลาปลาอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนักนะณตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มใหม่ๆผมไม่รู้ว่าผมต้องเริ่มทำชานอลยังไงผมคิดแค่ว่าอยากดังอยากรวยเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นๆบ้างและผมคิดว่าคนแม่งจะต้องมาดูผมแน่ๆเพราะว่าผมเล่นเกมที่แม่งแหวกแนวกว่าอินดี้กว่าและคุณภาพในการตัดต่อดีกว่ามั่นใจในตัวเองมากคือแบบมั่นใจว่าแบบกูเจ๋งเหี้ยยังไงกูก็ต้องได้อะเออซึ่งวิธีคิดอย่างเงี้ยแม่งผิดแม่งผิดเหี้ยเลยครับแล้วแม่งก็เห่อหมอยเหี้ยด้วยผมลงทุนลงแรงไปเยอะมากกับการทำวิดีโอในช่วงแรกๆแล้วก็หวังว่าจะต้องได้สัก100 200ซับคนน่ะผลที่ได้ก็คือไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มทำคอนเทนต์ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันดูบ้างโดยเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดแล้วก็สิ่งที่เราชอบหลังจากคลิป Nintendo Switch ออกไปผมรู้แล้วว่าผมเวิร์กด้านไหนแล้วผมดีด้านไหนก็เลยสานต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูผมมาตลอดเกือบ1ปีเต็มหรืออาจจะปีกับอีกครึ่งปีนะครับขอบคุณมากนะครับ แม่เกริ่นซะยาวเชียวเหตุที่ผมเกริ่นช่วงชีวิตแรกของ Channel ตัวเองนั้นก็เพราะว่าเกมแรกที่ผมได้มีโอกาสเล่นให้พวกคุณดูนั้นมันเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของปี2016เลยก็ว่าได้เกมนี้ได้รับการเข้าเสนอชื่อให้เป็นเกมยอดเยี่ยมจากหลายๆสำนักรวมถึงงานเกมอวอร์ดด้วยแต่ทำมีท่าไหนไม่รู้ก็เสือกแพ้ลิมโบ2แต่ไม่เป็นไรถึงไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้ใจผมไปเต็มๆเพื่อเป็นการฉลองขึ้นปีใหม่ผมจะบอกพวกคุณถึงความพิเศษของเกมที่มีชื่อว่า Hyper Light Drifter ไม่ใช่ Differ เหมือนที่ผมเรียกในคลิปแรกๆนะอันนั้นผมมั่วเอาHyperlight Drifter เป็นเกมประเภท 2D แอคชั่นผจญภัยอินดี้ปกติผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมก่อนเพื่อเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆแต่ว่าด้วยความที่เกมของเราในวันนี้ไม่มีเนื้อเรื่องที่เป็นลายลักษณ์อักษรตายตัวคือแม่งมีแต่ภาพบรรยายเพราะงั้นผมจะตีความเนื้อเรื่องจากภาพแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่ผู้พัฒนาเกมบอกก็แล้วกันนะครับนานแสนนานมาแล้วมีดินแดนที่สวยงามแห่งหนึ่งได้ค้นพบพลังงานลึกลับจากก้อนสี่เหลี่ยมที่ดูเหมือนว่าจะถูกฝังอยู่ใต้ดินนอกจากพลังงานแล้วพวกเขายังเจอข้อให้กับวิทยาการกับเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเหล่านักวิทยาศาสตร์จากภูมิภาคต่างๆได้ศึกษาเทคโนโลยีที่พวกเขาเจอพวกเขาสามารถพัฒนาเมืองของพวกเขาเองให้ยิ่งใหญ่และก้าวหน้าได้นอกจากนั้นพวกเขายังรู้อีกว่าก้อนพลังที่พวกเขาเจอนั้นคือกุญแจสำคัญของชีวิตอมตะพวกเขาลงความเห็นที่จะทำให้ชีวิตอมตะนั้นเกิดขึ้นจริงโดยการสร้างเสาประจำภูมิภาคของตัวเองแต่การทดลองมันก็เกิดผิดพลาดจนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายบ้านเมืองและชีวิตไปหลายพันล้านชีวิตก่อนที่พวกเขาจะตั้งตัวได้พวกเขาก็พบกับปัญหาใหม่เหล่าไททันยักษ์ที่หลับอยู่ใต้ดินนั้นได้ตื่นขึ้นมาทำลายเมืองของพวกเขาพวกเขารวมพลังกันสามารถจัดการไททันทั้ง4ลงได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ผ่านไปหลายต่อหลายปีเรา The Drifter นักรบเร่ร่อนที่ได้ออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อพยายามหาทางรักษาโรคร้ายที่กำลังจะฆ่าเขาได้เดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้
เหตุผลที่เขามาที่แห่งนี้นั้นก็เพราะว่าเขาได้เห็นภาพนิมิตของการระเบิดครั้งใหญ่กับชีวิตอมตะที่อาจจะสามารถช่วยรักษาโรคร้ายของเขาได้เมื่อไม่มีอะไรจะเสียพระเอกของเราก็ไม่มีทางเลือกเขาจำเป็นจะต้องออกเดินทางเพื่อหาคำตอบกับความลับของชีวิตอมตะที่หลับไหลอยู่ใต้เมืองแห่งนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่มันก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเอง Hyper Light Drifter เป็นเกมแนว Hack and Slash มุมมองด้านบนความประทับใจแรกที่ผมมีให้ต่อเกมนี้นั้นก็คือ Hyper Light มีความละไม้คล้ายคลึงกับเกมอย่างThe Legend of Zelda มากๆซึ่งไอความละไม้คล้ายเนี่ยมันก็ออกมาดีเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมโดยส่วนใหญ่เกมอินดี้ดังๆหลายๆเกมนั้นมักจะได้แรงบันดาลใจมาจากเกมเรโทรในอดีตอ่ะอย่าง Hollow Knight ได้อินสปิเรชันมาจาก Castlevania Symphony of the Night Cuphead ก็มาจาก Rockman กับ Contraหรือแม้แต่ Shovel Knight ก็มาจาก Rockman ผสม Castlevania อีกทีหนึ่งและแน่นอนว่า Zelda ก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีคนรักและชอบอยู่มากและก็มีเกมโคลนของตัวเองเยอะด้วยเช่นกันแต่ว่าโชคร้ายที่ดันไม่มีโคลนตัวไหนของ Zelda ทำออกมาได้ดีสักอันไม่เชิงว่าจะไม่มีเลยนะมันก็มีอยู่บ้างแหละซึ่ง Hyper Light Drifter ก็เป็นหนึ่งในนั้นHyper Light เป็นอีกหนึ่งเซลดาโคลนที่ทำออกมาได้ถูกทางจริงอยู่ที่ Hyper Light นั้นแทบจะเล่นเหมือนเซลดาทุกๆอย่างแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันเองมากกว่าจะถูกเรียกว่าเป็นโคลนของเซลดาผู้สร้างเขาไม่ก๊อปทุกอย่างมาเป๊ะๆแต่เลือกที่จะหยิบข้อดีของเซลดามาผสมมากกว่าจะก๊อปมาทั้งดุนก็อย่างน้อยเป้าหมายของทั้ง2เกมก็คล้ายๆกันนะหนึ่งในข้อดีที่เขาเลือกที่จะหยิบมาใส่ในเกมนี้นั้นก็คือการสำรวจ Hyper Light ไม่ใช่เกมที่มีแมปใหญ่อะไรมากมายเมื่อเทียบกับเกมอินดี้เกมอื่นๆแล้วเราก็ระดับมันก็กลางๆแต่ว่าเหตุที่ทำให้การสำรวจมาเป็นพาร์ทสำคัญของเกมนี้นั้นก็เพราะว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วในเกมนี้นั้นเปรียบเสมือนเขาวงกตขนาดใหญ่ที่มีซีเครตซ่อนเอาไว้มากมายสำหรับใครที่ชอบแวะนู่นแวะนี่ชอบดูนู่นดูนี่นะครับนี่คือสวรรค์ของคุณเลยล่ะครับเพราะซีเครตของเกมนี้แม่งเยอะจริงๆครับอันนี้เรื่องจริง แล้วผมบอกเลยนะว่าถึงแมปจะมีขนาดกลางๆแต่ว่าแมปของเกมเนี้ยมันซับซ้อนใช้ได้อย่างที่ผมบอกเอาไว้มันเป็นเหมือนเขาวงกตอะครับมันไม่ได้ซับซ้อนแบบว่าต้องแก้พัซเซิลอะไรยากๆไม่ใช่แต่ว่ามันซับซ้อนด้วยอาร์ตของเกมผมยอมรับนะว่าเกมเนี้ยภาพสวยมากภาพสวยจริงๆแล้วแม่งก็หลอกตาได้ดีมากด้วยไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้ต้นไม้กำแพงขอบดำๆแรกสุดที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเกมน่าจะเดินเป็นเส้นตรงแต่ว่าไม่มันมีย้อนกลับมันมีทางลับมีลงใต้ดินเพื่อข้ามไปอีกฝั่งผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเล่นเกมเนี้ยผมหาทางไปต่อไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงเดินกลับไปกลับมาพยายามหานู่นหานี่โดยที่ไม่รู้ตัวว่าผมโดนพุ่มไม้เล็กๆอันนึงหลอกตาผมอยู่ทางที่ผมจะต้องไปต่อนั้นมันอยู่ข้างบนสิ่งที่ผมต้องทำนั่นก็คือฟันพุ่มไม้ตรงนี้แล้วก็ไปต่อแต่ว่าใครแม่งจะรู้วะมองไกลๆก็นึกว่าแม่งผ่านไม่ได้นึกว่าแม่งเป็นของประกอบฉากนี่หว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละครับอาร์ตของเกมมันจะหลอกตาคุณอย่างนี้แหละครับแล้วผมบอกตรงๆเลยนะหลังจากรู้ว่าต้องทำยังไงอ่ะผมรู้สึกโง่ขึ้นมาทันตาเลยครับ การที่เกมมีพื้นที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงกตแบบนี้มันทำให้เขาสามารถซ่อนซีเครตเอาไว้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นตามมุมตามกำแพงซีเครตพวกเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การสำรวจเป็นพาร์ทสำคัญของเกมซีเครตแต่ละอันของเกมนั้นก็จะมีข้อดีต่างกันออกไปบางอันก็เป็นเงินบางอันก็เป็นยาถ้าโชคดีหน่อยก็ได้อาวุธเพราะฉะนั้นมันจึงคุ้มค่ามากๆที่คุณจะเช็คกำแพงหรือพุ่มไม้ต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่มีทางไปต่อได้นอกจากจะมีไอเทมที่ถูกซ่อนแล้วมันก็ยังมีเนื้อเรื่องที่ขาดหายไปของเกมกับดันเจี้ยนลับอยู่แนวการเล่นเกมจะเน้นไปทาง Hack and Slash แบบเต็มตัวใครที่ไม่ชอบแก้พัซเซิลแล้วก็ดีใจได้เลยครับเกมนี้ไม่ได้ใช้สมองมากเน้นสู้เป็นหลักแต่อย่าคิดนะว่าพอมาเป็น Hack and Slash แล้วคุณจะรัวปุ่มอย่างเดียวโดยไม่หลบไม่ได้เกมนี้ถ้าพลาดโดนโจมตี5ครั้งติดตาย HP ของเราจะนับเป็นช่องครับโดนนิดๆหน่อยๆ5ครั้งติดล้มได้ครับแถมเรายังสามารถถูกตีรัวๆได้ด้วยถ้าเป็นพวกเกมอื่นๆเวลาเราถูกตีหรือล้มอะไรประมาณเนี้ยเราจะเป็นอมตะแป๊บนึงเพื่อเตือนว่ามึงพลาดไม่ได้แล้วนะซึ่งเกมนี้ไม่มีถ้าคุณเผลอไปรับการโจมตีพร้อมๆกันเมื่อไหร่แล้วก็ตาย
ค่อนข้างตายง่ายครับเกมนี้แต่ว่าสบายใจได้มันไม่ได้มีผลอะไรมากครับไม่มีการตายแล้วเงินตกตายแล้วของตกก็แค่ตายแล้วเริ่มใหม่แค่นั้นครับพอฟังมาถึงจุดนี้ผมว่าผมพอจะเดาออกนะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่และผมจะไม่ปฏิเสธนะว่าเกมนี้เล่นยากเพราะว่าแม่งยากจริงๆแน่นอนว่าเกมแนวนี้ยังคงพึ่งหลักสูตรยิ่งเล่นยิ่งเก่งอยู่ผมพูดมาหลายรีวิวแล้วนะครับแล้วผมก็จะพูดมันอีกครั้งหนึ่งความใจเย็นความอดทนคือคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณผ่านมันไปได้ทีนี้เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะคุยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นั่นก็คืออาร์ตของเกมผมไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่สาเหตุหลักๆที่ทำให้ผมซื้อเกมนี้ในตอนแรกในวันที่มันออกขายนะก็คืออาร์ตของเกมโดยตรงนี่แหละครับมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูโง่หน่อยนะโดยเฉพาะคนอย่างผมที่จะต้องมานั่งทำรีวิวให้พวกคุณดูอย่างเงี้ยคือแบบไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ดูเกมเพย์ไม่ได้ดูอะไรเลยมึงแค่แบบเห็นภาพสวยก็เลยซื้ออย่างเงี้ยนะปกติผมมักจะดูเกมเพลย์กับคอนเซปต์ของเกมก่อนแล้วถึงจะค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ว่าเชี่ยเกมเหี้ยนี่แม่งภาพแม่งสวยจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเลือกซื้อเกมด้วยผลเพราะว่าอาร์ตของเกมโอ้ยกเว้นเกมนั้นสิคนทำอาร์ตของเกมเนี่ยเขาใส่ใจกับรายละเอียดมากซะจนผมคิดว่ามึงเอาพวกอาร์ตเวิร์กจากเว็บวาดรูปมาเรียงต่อกันจะเป็นเกมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือที่ผมคิดนะโดยปกติผมจะเป็นคนที่ชอบงานที่มันเป็นพิกเซลเป็นบิตแบบนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อาร์ตของเกมเนี้ยมันจะดึงดูดผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นมันบน Steam รายละเอียดของมันดีมากแอนิเมชันของเกมก็รันออกมาสมูทมากๆด้วยภาพของมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองทั้งแสงทั้งสีพวกเขาเลือกที่จะใช้มันได้เป็นอย่างดีทุกๆฉากในเกมเนี่ยคือมาสเตอร์พีซสำหรับผมทุกที่ที่คุณเดินไปคุณสามารถกดปริ้นสกรีนแล้วเอามันมาทำเป็นโปสเตอร์แขวนไว้ในห้องยังได้อะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาร์ตของเกมเนี่ยดูสวยขึ้นมานั่นก็คือซาวประกอบของเกมซึ่งโชคดีมากๆที่เพลงประกอบของเกมเนี่ยมันเวิร์กไปพร้อมๆกันซาวประกอบเทคโนง่ายๆหลอนๆอย่างเงี้ยมันเข้ากับภาพที่เป็นพิกเซลมากๆและมันยังทำให้ตัวเกมดูมีเสน่ห์และน่าค้นหาด้วยโดยรวมผมว่า Hyper Light Drifter เป็นหนึ่งในเกมที่คุ้มค่าเงินและเวลาในการเล่นผมแอบดีใจเล็กๆนะที่เกมเนี้ยเลือกที่จะแสดงตัวออกมาเป็น Zelda โคลนอย่างชัดเจนแอคชั่นในเกมค่อนข้างสมูทความยากก็อยู่ในระดับที่พอดีผมไม่คิดว่าเกมเนี้ยจะมีข้อเสียอะไรนะสำหรับผมเรื่องนึงที่ผมลืมพูดไปเกี่ยวกับเกมนั่นก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเกมเลือกที่จะไม่สอนอะไรคุณเลยตั้งแต่ต้นจนจบจะสอนก็แค่เบสิกการใช้ยาใช้ปืนการแดชแค่นั้นแหละครับแล้วคือเกมไม่บอกอะไรคุณจริงๆนะไม่บอกว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรไม่บอกว่าคุณจะต้องทำอะไรคุณแค่จะต้องเลือกลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วก็ไหลไปกับมันครับผมชอบนะระบบแบบเนี้ยสำหรับเกมอินดี้โอเพนเวิลด์แบบเนี้ยผมว่ามันเวิร์กคือถ้าเกิดมันเป็นพวกเกมระบบเยอะๆอย่างเช่นพวกเกมไทคูนอะไรแบบนั้นนะครับคืออย่างนั้นน่ะน่าด่านะถ้าเกิดไม่สอนเราอะแต่ว่าในกรณีนี้มันเวิร์กไงเพราะว่ามันเป็นเกมโอเพนเวิลด์ที่เน้นสำรวจจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรถึงขั้นที่ว่ากูไม่ไหวแล้วกูต้องไปเปิดวอล์กทรูครับมันไม่ได้ยากครับคุณก็แค่ต้องมองให้รอบด้านครับแล้วก็อย่าโดนผู้ไม้หลอกแบบผมก็พอครับผมและนั่นผมจึงได้คะแนน Hyper Light Drifter เท่ากับ To a Barrel Roll เต็ม10น้อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นเกม Zelda Clone ออกมาดีอย่างนี้และนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันออกมาดีสำหรับผม Hyper Light Drifter คือ Masterpiece ในวงการเกมอินดี้ทุกๆอย่างมันลงตัวมากๆรายละเอียดของเกมมันก็ทำออกมาได้ดีเกมเนี้ยคือหนึ่งในตัวอย่างของเกมอินดี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกในแบบ Retro ได้อย่างแท้จริงฟังผมเล่าว่าทำไมมันถึงดีมันไม่ได้ช่วยคุณเข้าใจความรู้สึกของผมที่มีต่อเกมนี้ได้หรอกครับผมว่าคุณจะต้องไปลองเล่นมันด้วยตัวของคุณเองแล้วถึงจะรู้ว่าทำไมเกมนี้ถึงเพอร์เฟกต์สำหรับผม